ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สวัสดีครับมีข่าวคราวช่วงนี้ว่ารัฐบาลก็ดีรัฐสภาก็ดีจะเปิดประตูเพื่อจะฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่หลังจากที่มีแฟลชบ็อบส์หลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะถูกตั้งคำถามโดยคนรุ่นใหม่ในหลายๆเรื่องทีเดียวน่าสนใจนะครับว่าคำว่าเปิดฟังความเห็นของคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาจะฟังกันจริงแค่ไหนหรือไม่อย่างไรจะฟังในรูปแบบไหนฟังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แต่ข่าวอีกข่าวนึงก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยเปิดทำเนียบรัฐบาลฟังเสียงประชาชนผมไม่แน่ใจครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับที่ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อจะเชิญให้คนรุ่นใหม่มาแสดงความคิดเห็นสะท้อนถึงสิ่งที่อึดอัดความไม่พอใจที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของการชุมนุมในมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมไปถึงโรงเรียนมัธยมหรือไม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่แน่ใจแต่ความเคลื่อนไหวทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งสภานั้นดูเหมือนจะตระหนักครับว่าทุกวันนี้ประชาชนคนรุ่นกลางคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าล้วนแล้วแต่มีคำถามที่จะมีต่อรัฐบาลว่าตกลงจะรอดหรือไม่รอดจากวิกฤตหลายวิกฤตที่ทับซ้อนกันอยู่ขณะนี้เสียงของชนชั้นกลางเสียงของนักศึกษาอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวครับแต่จบลงด้วยความไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาของพวกเขาหรือไม่เหมือนกันข่าวที่ออกมาบอกว่าวันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาและคุณพีรพันธ์สาลีรัฐพิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวครับคุยกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงคุณพีรพันธ์บอกกับนักข่าวหลังจากพบกับนายกว่านายกได้มอบหมายให้คุณพีรพันธ์คุณณัฐพลและคุณพุทธิพงศ์เนี่ยหาแนวทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากประชาชนโดยตรงที่ทำเนียบรัฐบาลที่ไม่ใช่เฉพาะได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา19เท่านั้นให้รวมถึงปัญหาเรื่องของปากท้องเพราะว่านายกรัฐมนตรีเชื่อว่าประชาชนอยากจะพูดคุยกับนายกโดยตรงเช่นกันให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดเพื่อออกนโยบายได้ตรงตามความต้องการของประชาชนและเพื่อพิจารณาให้ทันกับการใช้งบประมาณปี2563ที่ได้ประกาศไปแล้วรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับนักข่าวบอกว่าอาจจะเริ่มพูดคุยวันที่5มีนาคมซึ่งก็ผ่านมาแล้วครับเมื่อวานนี้รูปแบบจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนเข้าพบลักษณะนั่งจับเข่าคุยกับนายกรัฐมนตรีแบบเปิดอกนี่เรายังไม่เห็นครับว่าตกลงจะเป็นรูปแบบที่ว่านี้หรือเปล่าแบบไหนครับที่เรียกว่าแบบจับเข่าคุยกันแบบเปิดอกและจะเป็นเวทีคล้ายๆกันกับที่รัฐสภาอยากจะให้มีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญเพื่อจะฟังนักศึกษาหรือไม่อย่างไรแต่บังเอิญตรงกันบังเอิญอาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งทางรัฐบาลและฝ่ายสภารู้สึกว่าช่วงนี้ช่องว่างระหว่างการสื่อสารของผู้ที่บริหารประเทศทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินั้นดูเหมือนจะมีช่องว่างกับคนรุ่นกลางและคนรุ่นใหม่พอสมควรแน่นอนครับว่าพอมีข่าวอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่จะทำให้เกิดคำถามก็คือว่าแปลว่าระบบปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.เนี่ยไม่ได้มีการสัมผัสกับประชาชนเพื่อจะรับรู้ปัญหาเพื่อจะบอกกล่าวกับรัฐบาลเลยครับ
หรือ2อภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้านหลายคนที่พูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนนั้นรัฐบาลฝั่งนายกรัฐมนตรีฝั่งรัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ฝั่งไม่เข้าใจหรือครับว่านี่ก็คือความอึดอัดของประชาชนหรือว่าระบบทั้งหมดนี้มันล้มเหลวเพราะว่านายกรัฐมนตรีเองคิดว่าจะต้องฟังเองถึงจะเข้าใจหรือว่านายกรัฐมนตรีไม่มีกลไกไม่มีระบบระเบียบของการที่จะให้ปัญหาของชาวบ้านมาถึงตัวท่านโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดประตูของทำเนียบเพราะว่าการที่เปิดประตูทำเนียบรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะสะท้อนถึงความเป็นไปที่แท้จริงของประชาชนทั่วประเทศเพราะจะต้องมีการเลือกสรรตัวแทนมาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวแทนที่เลือกนั้นใครเลือกถ้าเป็นข้าราชการเลือกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเลือกหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านเลือกก็จะมาเฉพาะคนที่ตัวเองรู้จักหรือคนที่ตัวเองนึกว่าเป็นตัวแทนได้ดังนั้นจะไม่สะท้อนถึงความเป็นไปที่แท้จริงขณะเดียวกันถ้าหากรัฐสภาเปิดสมัยวิสามัญเชิญให้นักศึกษาประชาชนมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็น่าสนใจเช่นกันครับว่าส.ส.ส.ว.ที่เป็นตัวแทนประชาชนจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะเป็นตัวสะท้อนปัญหาหรืออธิบายความแทนคนเหล่านั้นได้หรือยังไงหรือว่าที่เปิดประตูไม่ว่าจะให้ประชาชนเข้าไปได้ทำเนียบหรือว่าจะให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่เข้าไปในสภานั้นเป็นเพียงการพยายามที่จะลดกระแสต่อต้านหรือกระแสความไม่พอใจเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าโดยเนื้อหาแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกร้องคืออะไรหรือประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาปากท้องปัญหาวิกฤตภัยแล้งปัญหา PM 2.5 ปัญหางบประมาณที่ออกมาล่าช้าปัญหาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำปัญหาอำนาจซื้อที่หดหายไปปัญหาของโรคระบาดโควิด-19 ทั้งหมดเป็นเรื่องที่รับรู้กันอยู่ที่รัฐบาลเองจะวิเคราะห์และจะหาทางออกและบอกกล่าวกับประชาชนสื่อสารกับประชาชนอย่างไรเท่านั้นการเปิดประตูทำเนียบไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะเข้าใจอะไรมากไปกว่าเดิมโดยเฉพาะถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรีท่านมานั่งฟังแล้วท่านจะพยายามที่จะอธิบายมากกว่าที่จะฟังเพราะว่าจริงๆแล้วถ้านายกและครม.จะฟังเนี่ยต้องรับปากประชาชนอย่างหนึ่งนะครับว่าจะฟังจริงๆจะฟังจริงๆในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่พยายามที่จะมาตอบคำถามและก็อธิบายว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่แล้วเพราะนั่นประชาชนรับทราบตลอดเวลาฟังจากการอภิปรายไม่ว่าวางใจเราก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีพูดว่าทำอะไรไปแล้วบ้างทุกวันที่มีข่าวออกจากทางรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างดังนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเชิญตัวแทนประชาชนมาแล้วรัฐบาลก็ซ้ำสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่แล้วดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องของลีลาบทบาทมากกว่าถ้าจะเปิดประตูทำเนียบเพราะว่าถ้าจะฟังกันจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องออกมาบอกกล่าวประชาชนเลยว่าวิเคราะห์ปัญหาของประชาชนเป็นอย่างนี้1 2 3 4ใช่หรือไม่แล้วถ้าหากดูจากโซเชียลมีเดียดูจากปฏิกิริยาดูจากทิศทางของการแสดงความคิดเห็นที่มีกว้างขวางนั้นรัฐบาลก็น่าจะสรุปได้นะครับว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนเจอกับปัญหาอะไรและประชาชนคาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรบ้างขณะเดียวกันแฟลชม็อบส์ของนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมก็น่าที่จะทำให้รัฐบาลได้รู้ครับว่าความอึดอัดคับข้องใจของคนรุ่นใหม่คืออะไรบ้างแน่นอนครับการแสดงออกอาจจะมาในรูปของคำขวัญอาจจะมาในรูปแบบของป้ายประโยคสั้นๆการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้พูดจาอธิบายความก็อาจจะดีก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแต่ว่าอย่าได้คิดนะครับว่าการเปิดประตูให้มีการประชุมวิสามัญและให้คนรุ่นใหม่มาแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่คนรุ่นใหม่และประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องการให้แก้ไขนั่นคือกติกาการเมืองพื้นฐานนั่นคือกติกาในรัฐธรรมนูญฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าหากเปิดประตูเปิดสมัยวิสามัญและเรียกร้องให้มีการแก้ไขให้เกิดความเท่าเทียม
ให้ลดช่องว่างระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ที่ถูกปกครองให้มีความเป็นธรรมความยุติธรรมสูงขึ้นแล้วกลับไปทุกอย่างเหมือนเดิมบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนี้ดังนั้นจึงอาจจะมีผลตรงกันข้ามกับที่ฝ่ายการเมืองคิดว่าการเปิดประตูหรือเปิดวิสามันจะลดกระแสตรงกันข้ามอาจจะทำให้มีการเรียกร้องอย่างเป็นทางการและอาจจะต้องรอคำตอบซึ่งผู้มีอำนาจพร้อมหรือไม่ที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้เพราะเปิดสมัยวิสามันหรือไม่เปิดสมัยวิสามันประเด็นคำถามก็ยังเป็นชุดเดิมครับนั่นก็คือว่าจะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ประชาชนคนไทยมีความหวังว่าเราจะได้ผู้นำที่แก้ปัญหาอย่างจริงจังเราจะได้คณะรัฐมนตรีที่คนมีฝีมือทำงานอย่างจริงจังคนรุ่นใหม่คาดหวังว่าการเมืองวันนี้ควรจะสะอาดกว่าแต่ก่อนสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องจะเปิดวิสามัญในสภาหรือไม่ก็ตามแต่ก็คือความสามารถของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาไม่ต้องการเห็นการเมืองที่มีการโยกย้ายส.ส.มีการเสนอเงินทองมีการยกมือในเรื่องหลายเรื่องที่อ้างว่าเป็นเพราะมีมติพรรคจึงทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยหรือการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คงไว้ซึ่งอำนาจโดยไม่สนใจว่ากติกาการตีความรัฐธรรมนูญนั้นไม่น่าจะเป็นเช่นที่เราเห็นอยู่ขณะนี้สิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกร้องไม่ได้แปลกไปจากสิ่งที่ประชาชนคนไทยเรียกร้องมาตลอดนะครับไม่ได้แปลว่าคนรุ่นใหม่เรียกร้องอะไรเกินเหตุก้าวร้าวเกินไปหรือว่าเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านแฟลชม็อบส์นั้นก็คือสิ่งที่คนไทยทั่วไปส่วนใหญ่ต้องการเห็นอยู่แล้วนั่นก็คือการแก้ไขกติกาพื้นฐานที่อยู่ในรัฐธรรมนูญให้การเลือกคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดกว้างและให้โยงกับประชาชนเกือบทั้งหมดถ้าไม่ใช่ทั้งหมดแปลว่าบทบาทของสว.ที่มีการแต่งตั้งมาโดยผู้มีอำนาจและมาเลือกผู้มีอำนาจมาเป็นนายกนั้นไม่ถูกต้องด้วยหลักการไม่ว่าจะเป็นหลักการปกครองที่เป็นนิติรัฐหรือว่าธรรมาภิบาลหรือความตระหนักสำนึกในความถูกต้องตามปกติดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจจะต้องออกมายอมเปิดใจกว้างฟังและนำไปแก้ไขอย่าแปลกใจนะครับถ้าหากเสียงเรียกร้องจากคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนถึงความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ในทุกชนชั้นเนี่ยก็คือการที่ต้องการให้มีการตั้งการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในอานัตของใครที่ไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีโอกาสมีอำนาจมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆในสังคมดังนั้นเขาจะต้องเรียกร้องให้เป็นการตั้งคนชุดใหม่ที่เป็นตัวแทนประชาชนในทุกวงการอาจจะคล้ายๆกับสสรที่เคยมีเพื่อจะมาเขียนกติการัฐธรรมนูญที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องการที่จะเห็นว่ากติกานี้ยุติธรรมกติกานี้จะทำให้การปกครองประเทศผู้ที่ได้รับเลือกโดยประชาชนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงอย่างถูกต้องและลงโทษคนกระทำผิดไม่ใช่เห็นต่อหน้าต่อตาข้อมูลชัดเจนว่าคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีนั้นทำผิดมีประวัติผิดมีหลักฐานชัดเจนแต่เสียงส่วนใหญ่ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลยกมือแล้วความผิดนั้นก็ไม่ปรากฏเป็นความผิดอย่างนี้ความศรัทธาของคนรุ่นใหม่ของคนรุ่นกลางแม้กระทั่งคนรุ่นเก่าต่อการเมืองก็ไม่อาจจะฟื้นคืนมาให้มีความเลื่อมใสในกระบวนการที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้นอกจากนั้นถ้ามีการเปิดสภาหรือเปิดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องได้ยินครับว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลเข้าใจในปัญหาปากท้องอย่างแท้จริงแก้ปัญหาให้ถูกจุดและทันท่วงทีไม่เกรงใจกลุ่มการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล
เพียงเพราะต้องการอยู่ในอำนาจจึงไม่กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ต้องทำควรทำและจะต้องทำไม่เห็นเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่เรียกร้องนั้นคือเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางแน่นอนครับเป็นการแสดงอย่างรับผิดชอบด้วยเป็นการแสดงที่มีภูมิปัญญามีสติไม่ก้าวร้าวเกินเหตุไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมจะท้าทายกฎหมายที่คร่ำครึที่โบราณที่ต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าเราจะต้องยอมกฎกติกาที่เป็นอยู่ขณะนี้เพียงเพราะว่ากลุ่มการเมืองมีเสียงข้างมากและไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการแสดงออกด้านอื่นๆเพราะว่าถ้าหากแรงกดดันเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการบีบบังคับให้คนที่ไม่พอใจนั้นนอกจากจะรวมตัวกันในสถาบันการศึกษาหรือว่าในที่สาธารณะแล้วอาจจะยังนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่เรียกว่าลงถนนเพราะว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาของสังคมนั้นถ้ากระบวนการปกติไม่สามารถจะตอบสนองความคิดเห็นไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่ฝังลึกในสังคมไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ที่เป็นโจทย์ที่มาใหม่พร้อมกับความสลับซับซ้อนของโลกในยุคใหม่ก็แปลว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบการเมืองที่ใช้ไม่ได้เป็นระบบการเมืองที่คนรุ่นใหม่มองแล้วสำหรับตัวเองอนาคตของแต่ละคนในวัยนี้มองไปข้างหน้า3ปี5ปี10ปีแล้วไร้ความหวังแน่นอนครับพวกเขาก็จะต้องต่อต้านและจะต้องเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเสียงเรียกร้องนั้นไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะกฎเกณฑ์กติกาไม่เป็นธรรมก็อย่าแปลกใจนะครับถ้าหากเสียงเรียกร้องนั้นจะแปรรูปเป็นการเผชิญหน้าทางการเมืองซึ่งเราไม่อยากจะเห็นคนไทยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ต้องการเห็นความรุนแรงไม่ต้องการเห็นการเผชิญหน้าและไม่ต้องการเห็นการใช้อำนาจที่จะนำไปสู่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในสังคมนี่คือหัวใจของการมองปัญหาการเมืองณวันนี้ครับผมเชื่อว่าผู้นำรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมารู้แล้วครับว่าตอนนี้ความไม่พอใจประชาชนมีสูงขึ้นและการรวมตัวของประชาชนที่จะกดดันรัฐบาลจะมีสูงขึ้นตามลำดับเพราะปัญหาวิกฤตที่ทับซ้อนกันหลายเรื่องเพราะความไม่ไว้วางใจในตัวผู้นำหรือคณะรัฐบาลเพราะความอึดอัดขัดข้องใจที่ไม่แน่ใจว่ากระบวนการในรัฐสภาก็ดีในรัฐบาลก็ดีจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าหากระบบที่เดินอยู่กลุ่มคนที่บริหารประเทศอยู่ทำไม่สำเร็จนี่กระบวนการที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนกติกานั้นทำได้หรือไม่ถ้าหากรัฐธรรมนูญกฎหมายปัจจุบันที่เขียนไว้นั้นติดล็อกเอาไว้แก้อะไรไม่ได้เลยนั่นคือการเข้าไปสู่ทางตันพอเข้าไปสู่ทางตันนั่นก็หมายความว่าทุกคนก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะหลุดออกจากทางตันนั้นนี่คืออันตรายเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นก็แปลว่าเราจะเผชิญกับการกระทำบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรกับความปกติสุขของสังคมสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจะต้องตระหนักไม่ใช่เพียงแค่เปิดประตูทำเนียบและไม่ใช่เพียงแค่ให้มีการประชุมสมัยวิสามัญของสภาเพราะนั่นคือเพียงลีลาท่าทางแต่ไม่ใช่เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระนั้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไขในประเด็นหลักที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาคอร์รัปชันอาจจะเป็นอาการของปัญหาหลักก็คือกติกาพื้นฐานที่ไม่เป็นธรรมนั่นคืออาการความเลวร้ายทั้งหลายที่เราเห็นอยู่และก็เป็นปัญหาที่กระทบทุกผู้ทุกคน
สาเหตุมาจากว่าเมื่อมันไม่ใช่เป็นระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ประชาชนมีส่วนร่วมจริงก็ย่อมแปลว่าความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อกติกาไม่แฟร์สิ่งต่างๆที่ผู้มีอำนาจจะทำโดยปราศจากความสำนึกหรือคิดว่าสามารถทำได้โดยไม่ถูกลงโทษก็ทำสิ่งเหล่านั้นแหละครับที่อำนาจทำให้เกิดอำนาจนั้นพอไร้ขีดจำกัดอำนาจนั้นพอไร้การถ่วงดุลอำนาจนั้นพอใช้โดยคนที่หลงในอำนาจก็จะออกมาในรูปแบบของสิ่งที่สังคมไม่พึงปรารถนาไม่ว่าจะเป็นคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมการตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองหรือกลุ่มตัวเองและการขาดการสำนึกที่จะต้องพาประเทศชาติให้เข้าไปสู่จุดที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นี่คือหัวใจของปัญหาครับดังนั้นไม่ว่าจะเปิดประตูทำเนียบหรือไม่หรือจะเรียกประชุมวิสามัญในสภาหรือไม่จุดสำคัญกว่านั้นก็คือคนที่มีอำนาจทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเข้าใจถึงความร้ายแรงของปัญหาที่เราเผชิญอยู่หรือไม่อย่างไรและได้ระดมความคิดอย่างเปิดกว้างที่จะแก้ไขโดยไม่เอาผลประโยชน์ของตัวเองของกลุ่มตัวเองมาเป็นหลักแต่ให้ถือเอาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเข้าใจถึงความเดือดร้อนเข้าใจถึงความหงุดหงิดอึดอัดคับข้องใจของคนต่างๆในสังคมมากน้อยเพียงไรถ้าหากตระหนักตรงนั้นช่องทางของการแลกเปลี่ยนช่องทางของการระดมความคิดช่องทางของการที่จะมาพบปะเพื่อที่จะถกแถลงหาทางออกนั้นย่อมมีเสมอครับเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียเวทีต่างๆและโอกาสของการที่จะนำมาซึ่งการคิดหาทางออกร่วมกันนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีความจริงใจจากฝ่ายผู้มีอำนาจเพียงแค่การแสดงเปิดประตูบ้านเปิดสภานั้นไม่น่าจะเป็นทางออกทางแก้เผลอๆถ้าหากไม่จริงใจถ้าหากเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อที่จะลดกระแสเท่านั้นการพบปะกันเช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ทำให้ศรัทธาความไว้วางใจต่อกันนั้นลดน้อยถอยลงไปอีกก็ได้ดังนั้นคนรุ่นใหม่ต้องการคำตอบคนรุ่นใหม่ต้องการรู้ว่าอนาคตของพวกเขาเป็นอย่างไรคนรุ่นใหม่ต้องการที่จะให้เห็นว่าปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาภายใน2ปี3ปีจบมหาวิทยาลัยมีหน้าที่งานการแล้วพวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้างปัญหาเหล่านั้นหลีกเลี่ยงได้ไหมถ้ามาแก้ไขกันในวันนี้ผมเชื่อว่าที่มีความสงสัยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแฟลชม็อบเหล่านี้อาจจะมาจากการล้างสมองหรือว่ามีการยุแย่หรือว่าการหลอกใช้โดยนักการเมืองหรือกลุ่มนักวิชาการบางกลุ่มหรือไม่นั้นคงเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่มีมายาวนานในหมู่ผู้นำทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าศึกษาจริงๆติดตามจริงๆก็จะรู้ว่าเยาวชนรุ่นนี้มีปัญหาที่พวกเขาคาใจและถูกกดดันถูกปิดทับมาช้านานแล้วครับจังหวะนี้จึงเป็นจังหวะสำคัญมากที่จะต้องนั่งลงแก้ไขซึ่งก็แปลว่าผู้มีอำนาจต้องพร้อมจะสละอำนาจไม่ว่าจะโดยบางส่วนครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อที่จะให้ประเทศชาติสามารถก้าวข้ามระเบิดเวลาที่ทำท่าว่าจะตูมตามขึ้นมาถ้าหากไม่มีการคลายความตึงเครียดที่ค่อยๆสั่งสมค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับดังนั้นนี่เป็นก้าวสำคัญเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นจังหวะที่การเมืองยุคเก่ากับความสำนึกของคนรุ่นใหม่มาพบกัน
ต้องมีทางออกทางสันติพูดจากันอย่างผู้มีปัญญาและหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขกติกาพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือของคนทุกรุ่นทุกวัยทุกวิชาชีพเพราะประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนเมื่อมีจังหวะใดที่ถึงจุดที่จะต้องสละผลประโยชน์บางอย่างเพื่อเปิดทางให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การที่ประเทศจะยกระดับให้พ้นจากกับดักไม่ว่าจะเป็นกับดักการเมืองเก่ากับดักรายได้ปานกลางกับดักของความขัดแย้งกับดักเหล่านี้นะครับจะแก้ไขได้จะปลดล็อกได้ก็อยู่ที่การต้องยอมรับยอมฟังแน่นอนคนรุ่นใหม่อาจจะไม่พูดถูกทุกอย่างหรือว่าไม่วิเคราะห์รอบด้านทั้งหมดแต่ความต้องการความฝันความจริงใจความบริสุทธิ์แห่งเจตนารมณ์นั้นเราไม่อาจจะสงสัยได้ผู้ใหญ่คนมีอำนาจต่างหากล่ะที่จะต้องถามตัวเองว่าวิธีการทำเช่นนี้วิธีคิดเช่นนี้มันเหมาะกับยุคสมัยมันเหมาะกับสังคมวันนี้และมันสามารถที่จะดึงให้ฝ่ายต่างๆรวมทั้งคนรุ่นใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าเพื่อประเทศไทยจริงหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud